pH น้ำมีผลต่อการเติบโตของผักไฮโดรเราควรที่จะปรับค่า pH ให้อยู่ระหว่าง 5.5 ไม่เกิน 6.5 ในแต่ละวันเดี๋ยวเรามาเช็คค่า pH ค่า pH ก็อยู่ในค่าที่เราต้องการค่า pH จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเราจะต้องยิ่งอากาศร้อนๆค่า pH ก็จะยิ่งสูงขึ้นและทุกครั้งที่เราเติมน้ำเปล่าเข้าไปเราก็ต้องวัดค่า pH เพราะว่าโดยน้ำเปล่าน้ำประปาบ้านเรา pH จะอยู่ที่ประมาณ7เพราะฉะนั้นพอเราเติมเข้าไปค่าน้ำ pH ที่อยู่ในรางผักไฮโดรเราก็จะเพิ่มขึ้นวิธีการปรับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมก็จะใช้สลิงดูดกดไนติกขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปเหตุที่ผมใส่หมดเพราะว่าผมวัดทุกวันผมจะรู้ว่าค่าน้ำ pH ประมาณนี้ผมจะต้องใส่กี่สลิงก่อนหน้านี้ผมก็ปรับไปได้ประมาณ2สลิงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าค่าน้ำจะลดลงหรือไม่ค่า pH ลดลงไปเยอะมากเหตุที่ลดลงไปเยอะมากเนื่องจากว่าน้ำเรายังไม่มีการกระจายตัวเดี๋ยวลองไปเช็คน้ำที่จากปลายท่อจริงๆเราจะต้องทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงเพื่อที่ให้น้ำผสมให้เข้าตัวก็รอนานนิดหนึ่งค่า pH น้ำมีผลต่อการเติบโตได้ดีของผักไฮโดรผักไฮโดรควรมีค่า pH อยู่ที่ระหว่าง 5.5 ไม่เกิน 6.5 ค่า pH